สาวขนญาติมาเดท23คนทนไม่ไหวชิ่งหนีกลางร้านอาหารหนุ่มชาวจีนอึ้งนัดเดทสาวครั้งแรกอีกฝ่ายขนทั้งเพื่อนและญาติมา23คนค่าอาหารแพงจนเขาแทบอ่อนเลยชิ่งหนีญาติอีกฝ่ายฟ้องแต่ไม่ชนะเว็บไซต์ Today ได้รายงานเรื่องราวของชายชาวจีนชื่อหลิวคนหนึ่งวัย29ปีที่ได้รับการแนะนำคู่เดทจากแม่สื่ออีกฝ่ายมีชื่อนางสาวจางเขาดีใจมากที่เธอตอบรับจึงเตรียมจองร้านหรูร้านประจำของตัวเองและเสนอที่จะจ่ายค่าอาหารทั้งหมดให้เพื่อสร้างความประทับใจในเดทแรกเมื่อถึงวันนัดนายหลิวก็แทบช็อกเมื่อได้เห็นสาวคู่เดทเพราะเธอไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับกลุ่มคนอีก23คนคาดว่าน่าจะเป็นบรรดาญาติของฝ่ายหญิงนายหลิวพยายามสงบสติอารมณ์และแลกเปลี่ยนคำทักทายง่ายๆพวกเขาสั่งอาหารและไวน์จนเต็มโต๊ะนายหลิวควรได้เป็นตัวเอกของงานนี้ได้พูดคุยและทำความรู้จักกับนางสาวจางอย่างเต็มที่แต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นเดทแรกดูจะไม่เป็นใจนายหลิวก็ยังปลอบใจตัวเองว่าไม่ช้าก็เร็วยังไงก็คงได้เจอสมาชิกในครอบครัวกันอยู่ดีเขาตั้งสติอย่างเงียบๆในห้องน้ำก่อนแอบถามพนักงานว่าค่าอาหารวันนี้เท่าไหร่ซึ่งเขาไม่ได้คาดหวังว่าราคาจะสูงถึง 85,000 หยวนประมาณ 4.1 แสนบาทพนักงานเปิดเผยว่าญาติและเพื่อนของหญิงคนดังกล่าวได้สั่งบุหรี่และแอลกอฮอล์ราคาแพงจำนวนมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาค่าอาหารมื้อนี้ถึงสูงลิ่วทำเอานายหลิวอยู่ไม่สุขเนื่องจากราคามันสูงมากเกินเขาจะรับไหวเขาแอบหนีออกไปจากร้านทันทีพนักงานเห็นแต่ก็ไม่คิดมากอะไรเพราะนายหลิวเป็นลูกค้าประจำแถมในห้องอาหารก็มีคนอยู่จำนวนมากอย่างไรก็คงมีคนจ่ายเงินเมื่อถึงเวลาคนที่เหลือจึงต้องจ่ายค่าอาหารกันเองเพราะเจ้ามือแอบชิ่งไปแล้วฝ่ายหญิงเสนอให้หารเท่าๆกันแต่นายหลิวไม่ยอมเขาอยากจ่ายแค่ 19,000 หยวนเท่านั้นประมาณ 9.2 หมื่นบาทญาติและเพื่อนของนางสาวจางโกรธมากเลยทำการฟ้องศาลหลังการพิจารณาคดีศาลตัดสินว่านายหลิวต้องจ่ายค่าอาหารแค่ของตัวเองและฝ่ายหญิงเท่านั้นซึ่งประมาณ 5,600 บาทข่าวอ่านต่อหนุ่มอึ้งนัดเดทครั้งแรกเจอคนนั่งเต็มห้องพีคเธอขนครอบครัวมากินข้าวด้วยที่มา Today23 ปีกบประพัสราเอเผยเหตุแยกห้องวีรกรรมลูกพ่อไล่จากบ้านกดดันจนซึมเศร้าร่ำไห้หนักแม่ขี่จักรยานยนต์ตามลูกกลับสุดทรมานใจกดดันจนซึมเศร้าย้อนปม2เดือนแต่ง23ปีชีวิตคู่กบประพัสราเอพรเทพเผยเหตุต้องแยกห้องวีรกรรมลูกสาวขั้นพ่อไล่ออกจากบ้านครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของคุณแม่คนสวยกบประพัสราและคุณสามีเอพรเทพพร้อมกับลูกสาวน้องเหนือดิศรยาซึ่งวันนี้ทั้งหมดจะมาเปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้กบที่เอต้องแยกห้องนอนกันแต่งงานกันกี่ปีแล้วกบ23ปีตั้งแต่ปีที่42ทำไมคนถึงตั้งฉายาซินเดอเรลล่าเมืองไทยกบอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นที่เอไฮโซตระกูลดังแล้วเขาพ่วงเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิทย์ด้วยแล้วเราเป็นอาชีพนักแสดงสายเต้นกินรำกินอยู่เขามามองเราเสร็จ2เดือนเองแต่งเลยไวมากกบ
ใช่ค่ะแต่ฉันไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะคะทำไมต้องโฟกัสเป็นผู้หญิงคนนี้พี่เอกช่วงนั้นมันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ว่านักการเมืองกับนักแสดงเราเลยกลายเป็นไวรัลที่ว่าแต่งงานการเปิดเผยมันเลยเป็นลักษณะซินเดอเรลล่าคือมั่นใจตัวเองสูงนะเจอแล้วใช่เลยก็เลยเอาไว้จีบกันหลังแต่งงานแล้วกันสมัยนั้นได้ยินกิตติศัพท์มาไม่ธรรมดาพี่เอกช่วงนั้นโสดคือแต่งงานมาแล้วหย่ากันกบโสดมา10ปีด้วยวัยของเราสองคนทำไม2เดือนถึงแต่งงานเร็วคือด้วยวัยด้วยกบอายุ30กว่าแล้วพี่เอ48อย่างที่พี่เอบอกการใช้ชีวิตมันจะรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่เราสองคนเราก็ถือว่าพร้อมแล้วถือว่าเขาให้เกียรติเรา23ปีที่ผ่านมาไม่ทะเลาะกันเลยพี่เอก็ตึงๆกันไม่ได้รุนแรงเรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกน้องเหนือทะเลาะกันเรื่องช้อปปิ้งกบถ้าตึงๆก็เรื่องลูกเป็นหลักเรื่องช้อปปิ้งเป็นรองจริงๆรู้มาว่าเรื่องที่งอนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องอาหารที่กบบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ทำกบบอกตั้งแต่ขอแล้วหนึ่งไม่ได้เป็นผู้หญิงหวานเป็นผู้หญิงห้าวไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำอาหารไม่เป็นคือเขาเด็กนอกเราเด็กบ้านนอกแล้วเขากินอาหารไฮโซเขาไม่กินปลาร้าอย่างเราเมื่อก่อนเอาปลาร้าเข้าบ้านไม่ได้มาวันหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเราไม่กินมันก็ควรอยู่บนโต๊ะได้วันหนึ่งเนื้อมาวางบนโต๊ะเขาก็ถามโอเคเหรอไม่ทานเนื้อเราก็บอกไม่เป็นไรคือเราทำอย่างนั้นเพื่อจะเอาปลาร้าเข้าบ้านด้วยรักกันขนาดนี้แยกห้องนอนกบจริงๆเราแยกมานานแล้วเนื้อป่าป้าพี่เอ๋จริงๆผมเป็นคนกรนดังแล้วก็เปิดทีวีนอนเขาไม่ต้องมืดแต่ก็ฟังเทศนอนเขาออกกำลังกายยังฟังเทศเลยพี่เอ๋ตอนวัยรุ่นฮอตมากพี่เอ๋สมัย Saturday Night ที่เที่ยวบ่อยๆก็จะมีที่จอดรถของตัวเองมีโต๊ะของตัวเองเต้นกันทั้งคืนส่วนใหญ่จะเต้นบนลำโพงพี่กบไม่กลัวหรือวีรกรรมที่ผ่านมากบไม่ค่อยได้กลัวเรื่องแบบนี้เราก็มีความมั่นใจในตัวเราทำมาหากินได้ด้วยตัวเราเองเขาบอกผู้หญิงจะมีค่าเราต้องสร้างทุกอย่างด้วยตัวเราเองก่อนถ้าเรามีแล้วเราก็อยู่ได้ถ้าวันหนึ่งคนเราถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่กบมองแค่นี้แล้วที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณบอกจะมาเริ่มต้นกับเราต้องหยุดแล้วเจอตอนที่แต่งงานตอนจีบกันเมื่อก่อนมีเพจเจอ162ไงเลิกติดต่อกับผู้ชายคนนี้ซะมาอย่างนี้เลยทักมาก็ให้ดูเราบอกไม่รู้ใครแต่ทำไมเล่นแบบนี้ให้หยุดเดี๋ยวนี้ด้วยแต่เขาก็บอกว่าเขาโสดเราก็คบไปพอหลังแต่งงานมีอีกมีส่งจดหมายมาที่บ้านวัวเคยค้ามาเคยขี่ก็เอาจดหมายให้ดูทำไมมีคนส่งจดหมายมาหาหนูแบบนี้ก็งงนี่เราแต่งงานมีลูกแล้วนะทำไมยังมีจดหมายแบบนี้มาหาเรากบมองอย่างนี้นะคนที่รักเราก็มีเราไม่ได้แคร์ในความรู้สึกชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีความสุขในชีวิตของเราพอแล้วถ้าเรามีความสุขในการกระทำแบบนั้นก็คงต้องปล่อยเขาแสดงว่าเขาต้องทุกข์จริงๆเขาถึงทำแบบนี้ได้เหนือดื้อไหมน้องเหนือตอนเด็กๆดื้อมากเกเรเลยหนีเที่ยวแต่ก่อนอยู่ในเมืองคือตอนนั้นกำลังซ่อมบ้านเลยย้ายไปอยู่คอนโดในเมืองเพื่อจะหนีเที่ยวตอนนั้นอยู่หมู่3คือเพื่อนชวนแล้วเราคิดว่าถ้าเราบอกพ่อแม่เขาไม่ให้ไปแน่ๆตอนนั้นไปเที่ยวไหนน้องเหนือข้าวสารออกจากบ้านยังไงน้องเหนือก่อนจะออกหนูจะรู้ว่าบางวันแม่จะเข้ามาหอมแต่วันนั้นเพื่อนมาแล้วถ้าไม่ไปตอนนี้ไม่ทันแล้วนะต้องออกมาได้แล้วหนูก็แบบแม่ยังไม่กลับมาเลยอย่าเพิ่งได้ไหมเพื่อนก็บอกไม่ได้ต้องไปเลยก็เลยเอาวัดเสียงเอาหมอนวางใต้ผ้าห่มเอาเสื้อมาวางเอาหมอนคลุมไว้เหมือนเป็นผมวันนั้นแม่เกิดเอ็นดูอะไรไม่รู้อยากเข้ามากอดแตกเลยค่ะคือเราเที่ยวมาหลายรอบแล้วแต่รอบนั้นโดนจับได้แล้วหนูจะไม่เอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าแม่ดันมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อนหนูโทรปุ๊บ
พื่อนบอกเบอร์แปลกหนูบอกไหนดูแล้วเบอร์คุ้นๆตอนคุณแม่เปิดห้องไปเจอหมอนกบหัวใจมันตกมันหายไปเลยนะคือลูกหายแล้วเราไม่เคยเจอสภาพอย่างนี้เพราะปกติกบจะเข้าไปจุ๊บเขาก่อนนอนพอวันนั้นเข้าไปจับทุกอย่างตัวไม่มีแรงแล้วก็เดินเดินวิ่งจากข้างบนมาข้างล่างคอนโดเป็นสองชั้นเปิดห้องนั้นห้องนี้ไม่มีพี่เอไม่อยู่บ้านไปงานเลี้ยงกบก็โทรหาป้าลูกไม่อยู่ในบ้านนี่สี่ทุ่มแล้วไม่เคยเจอป้าก็มาเราก็คิดกันลูกไปไหนในเวลาแบบนี้ออกจากบ้านไปได้ยังไงไปยังไงแล้วไปกับใครโทรศัพท์อยู่นี่แล้วจะติดต่อลูกได้ยังไงรู้ไหมคุณแม่พอไม่เห็นเราเขาหัวใจแตกสลายน้องเหนือหนูรู้เพราะหลังจากนั้นมาคุยกันเรื่องคืนนั้นเพราะทะเลาะกันใหญ่มากเป็นวันที่ป้าพูดจารุนแรงกับหนูพี่เอไล่ออกจากบ้านเลยโกรธมากคือไม่คิดว่าเขาจะไปนะตอนนั้นใช้คำว่าเหมือนผู้หญิงไม่ดีอายุขนาดนี้แล้วไปเที่ยวแล้วพอรู้ว่าไปไหนก็ไปหากินแบบนั้นแล้วกันก็ไม่นึกว่าจะไปเขาออกเลยน้องเหนือหนูเดินออกไปเลยตอนนั้นพ่อให้เลือกถ้าอยู่ไม่ไปเรียนต่อก็ออกจากบ้านไปเลยตอนนั้นหนูไม่อยากไปเรียนต่อเลยป้าพูดว่านี่คุมไม่ได้แล้วต้องให้คนอื่นคุมต้องไปเรียนต่อเมืองนอกเดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็ออกจากบ้านไปเลยหนูก็เดินออกไปเลยคุณแม่ไปตามยังไงน้องเหนือแม่นั่งมอเตอร์ไซค์มาตามกบมนุษย์แม่มันไม่ไหวหรอกทนไม่ได้คือไม่ไปใช่ไหมงั้นหนูไปเองก็ได้ก็เดินจากคอนโดไปหน้าปากซอยจังหวะพอดีเขายืมโทรศัพท์วินติดต่อเพื่อนจังหวะหนูถึงพอดีเขากำลังจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปหนูก็ถามจะไปไหนเขาบอกจะไปบ้านเพื่อนเลยบอกว่าลูกสาวฉันแล้วคืนโทรศัพท์พาเขากลับมาคือตอนนั้นถ้าฉันมาไม่ทันฉันจะเจอภาพข่าวอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมพี่โคตรทรมานเลยน้องเหนือตอนนั้นก็งงมากโทรหาเพื่อนผู้หญิงคนนึงว่าขอไปบ้านนะตอนนี้มีปัญหาตอนนั้นหนูออกมาเจอคนแล้วขอยืมโทรศัพท์พี่จับแขนหนูไว้ก็ได้หรือพี่กดเบอร์เปิดโฟนให้หนูคุยกับเพื่อนหน่อยเขาก็ยอมหนูวิ่งออกมาร้องไห้ฟูมไฟเลยแล้วแม่ก็มากลับบ้านเถอะลูกก็ยอมกลับพี่เอหลังจากนั้นลูกหนีเที่ยวอีกไหมน้องเหนือไม่มีแล้วมองย้อนกลับไปเราอยากบอกอะไรพ่อแม่ไหมกับสิ่งที่เราทำน้องเหนือคงต้องบอกว่าขอโทษนะคะที่ทำเราคุยกันมาเยอะแล้วกับเรื่องไม่ดีปล่อยให้เป็นเรื่องในอดีตเพราะตอนนี้มันก็ดีแล้วกบใช่ๆพอมันผ่านมาวันหนึ่งเขาเริ่มโตขึ้นสเต็ปชีวิตเขาแล้วเราเองเราก็ต้องปรับหาเขาหน้าวัยเรารุ่นเราต่างกับเขาเยอะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาเราก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเราจะปรับจูนยังไงแล้วเราต้องใช้ชีวิตด้วยกันยังไงเพราะว่ายังไงเราเป็นแม่ไม่สามารถที่จะทิ้งเขาได้เขาจะเข้าใจเรามากน้อยขนาดไหนเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าชีวิตเราให้เขาได้เราขอให้เขามีชีวิตอยู่เราไม่มีได้เพราะกบจะพูดกับเขาว่าเขาคือน้องเหนือลมหายใจแก้วตาดวงใจกบแล้วเราไม่เคยขออะไรเขาเราขอเขาอย่างเดียวน้องเหนืออย่าโกหกกบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตลูกจำไว้นะดีไม่ดีเลวร้ายขนาดไหนใครทำอะไรลูกจะขู่จะฆ่าบอกว่าถ้ามึงบอกใครมึงต้องตายลูกเดินมาบอกแม่กับป้าเลยเพราะมันจะตายก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีแม่กับป้าสองคนเท่านั้นที่ช่วยลูกได้มีอยู่ช่วงหนึ่งน้องเหนือกดดันในการใช้ชีวิตเพราะเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมน้องเหนือตอนนั้นเรารู้สึกว่าป้ากับแม่เก่งมากเลยทำไมเขาเก่งจังเลยแล้วเรามีอะไรยังไม่ชอบเรียนวิทย์ยังไม่ชอบเรียนเลขเลยแล้วพ่อแม่ทำได้ทุกอย่างเลยเราก็จะกดดันกับตัวเองมากบางคนจะโพสต์ว่าแบบคุณแม่เก่งทำไมลูกไม่ดีบางทีก็มีคอมเมนต์ไม่ดีเข้ามาทำให้หนูยิ่งดาวกับตัวเองเห็นว่าไปไหนก็มีพี่เลี้ยงประกบตั้งแต่เด็กๆน้องเหนือ
ช่ค่ะเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปไหนก็มีพี่เลี้ยงคอยตามไปด้วยตลอดถ่ายรูปส่งให้ปากับแม่ดูหนูก็จะแบบทำไมเป็นเหมือนเพื่อนเราไม่ได้ที่พ่อแม่เขาปล่อยตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงมาเจอเรื่องแบบนี้เราอยากจะหลุดออกจากตรงนี้เปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่ได้ไหมเป็นฟิลนั้นเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอโตขึ้นมาเราก็เข้าใจกฎของบ้านคือห้ามโกหกน้องเหนือใช่แล้วห้ามพูดกับหนูด้วยคำว่าโกหกตอนเด็กๆพอหนูหนีเที่ยวก็จะชอบโดนป้าแม่จับผิดจะบอกว่าเราโกหกตลอดเวลาเราเลยจะแบบคำนี้เป็นคำต้องห้ามของเราก็ตอนนี้เราไม่ทำแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ต้องมาใช้คำนี้กับเราได้ไหมพอได้ยินปุ๊บมันก็กลับมาร้องไห้นอกจากโกหกก็ยังมีอีกคำซึ่งคำนี้รุนแรงถึงขั้นไปหาคุณหมอเลยน้องเหนือใช่คือคำว่าอ้วนตอนนั้นที่เริ่มเซนซิทีฟกับคำนี้คือเริ่มขึ้นมหาวิทยาลัยด้วยความที่ประเทศไทยมีบิวตี้สแตนดาร์ดของเขาว่าผู้หญิงต้องผอมต้องตัวเล็กพอเราจะเข้ามหาวิทยาลัยเราอยากสวยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนั้นเราอ้วนชอบกินบางทีคุณพ่อชอบทักว่าช่วงนี้อยู่ตัวหนานะแม่จะทักว่าตัวหนานะพ่อก็จะแบบช่วงนี้อยู่อ้วนขึ้นหรือเปล่าด้วยเราจะขึ้นมหาลัยสังคมที่เราเจอบิวตี้สแตนดาร์ดด้วยทำให้เรากดดันกับตัวเองจนป่วยเป็นอะไรน้องเหนือโรคคลั่งผอมกินแล้วอ้วกไม่กินเลยหนูทานข้าววันละ3คำพอเริ่มเข้าปีหนึ่งมันเป็นช่วงโควิดพอดีหนูก็อยู่บ้านตอนนั้นติดเกมน้ำหนักลดไป10โลโดยไม่รู้ตัวคือเล่นเกมกินข้าวหน้าจอบางทีก็ทานน้อยจนน้ำหนักลดไป10โลเป็นครั้งแรกที่เราชอบตัวเองในเวอร์ชั่นแบบนี้มองในกระจกแล้วเราผอมเราสวยแล้วมานั่งคิดว่าวันๆเราทำอะไรบ้างทำไมเราผอมขนาดนี้อ๋อเราไม่กินข้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายไหมน้องเหนือตอนนั้นกินข้าวแล้วต้องไปอ้วกคือผอมแห้งแรงน้อยจะเป็นลมตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมน้องทานข้าวแล้ววิ่งไปอ้วกพี่เอรู้เขาเข้าโรงพยาบาลเลยกบคือเราอยู่กับเขาเราจะบอกว่าผอมไปไหมโอเคผอมอะสวยแต่ตอนนี้ลูกไม่กินข้าวไม่มีอาหารไม่มีโปรตีนเข้าไปในร่างกายเราเลยทุกอย่างช่างมีตราช่างมาวางที่โต๊ะอาหารของหวานของมันของทอดคือไม่ได้ผักคือต้องต้มแล้วที่หนักจนต้องพาไปหาหมอคืออะไรพี่เอมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งตายได้นะคนตายเยอะนะเป็นอยู่นานไหมน้องเหนือ3ปีที่เอเราไปเกือบทุกหมอเลยเขาก็ให้ยาที่จะรักษาโรคตรงนี้น้องเหนือคือโรคนี้มันมาคู่กับซึมเศร้าหนูเป็นซึมเศร้าด้วยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างน้องเหนือดีแล้วค่ะเข้ารับการรักษา 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ดีขึ้นที่เออย่าไปสิ้นหวังวันหนึ่งเขาก็กลับมากบลูกกลับมาหาเรา 100% ไม่มีตราช่างอะไรแล้วอีกหนึ่งอย่างน้องเหนือได้เข้าวงการบันเทิงกบถามว่ากบดีใจไหมคนเป็นแม่โกหกไม่ได้อันแรกดีใจแต่การดีใจของเรานั่นคือเขาต่อสู้มาด้วยตัวเขาเองไม่ได้ผ่านมาจากตัวกบน้องเหนือเป็นเด็กคนหนึ่งเขาไม่ชอบเส้นพ่อเส้นแม่มีคนมาคอมเมนต์เข้ามาได้เพราะเส้นคุณกบประภัสราหรือเปล่ากบเยอะมากเราจะแคร์ความรู้สึกเรื่องเปรียบเทียบแบบความสามารถไม่ต้องมีหรอกพ่อแม่มีให้ครบอยู่แล้วแม่เองก็เป็นผู้จัดอยู่แล้วคือไม่ใช่เขาเองก็ต้องไปเวิร์กช็อปกับคนอื่นน้องเหนือคืออย่างแรกเลยเดินไปบอกแม่ว่าหนูอยากเล่นละครแต่หนูก็แบบความสามารถไม่ต้องมีหรอกพ่อแม่มีให้ครบอยู่แล้วแม่เองก็เป็นผู้จัดอยู่แล้วคือไม่ใช่เขาเองก็ต้องไปเวิร์กช็อปกับคนอื่นน้องเหนือคืออย่างแรกเลยเดินไปบอกแม่ว่าหนูอยากเล่นละครแต่หนูก็ต้องไปไฟด้วยการที่หนูต้องไปแคสติ้งเองส่งให้ช่องดูเหมือนกับทุกๆคนตอนนี้แคสเสร็จจะได้ทำงานแล้วแต่กดดันอีกหนึ่งเรื่องน้องเหนือ
ใช่ค่ะกลัวโดนเปรียบเทียบกับคุณแม่เรื่องนี้มันโดนอยู่แล้วถ้าเมื่อก่อนหนูจะแคร์มากแต่ตอนนี้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าเราทำให้ทุกคนชอบเราไม่ได้มันก็มีทั้งรักทั้งเกลียดเราเขาจะเปรียบเทียบก็ช่างเขาเราทำให้ดีที่สุด